สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้านะคะยายแจ๋วอยู่ที่บิดาโน่นะคะเห็นไหมคะดอกไม้นี้วิไฮสมามีที่จะปลูกอะมาร์กโนเลียนะคะนี่ชื่อมาร์กโนเลียเห็นไหมคะกำลังบานเลยค่ะแม่ย่าบอกแม่ย่าอยากให้มาทำวิดีโอเนาะเพราะว่าเห็นดอกกำลังบานเลยแม่ย่าก็เดินมาด้วยเห็นไหมคะเต็มต้นเลยนะพูดกับทุกปิดเต็มต้นเลยค่ะเห็นไหมคะสีขาวหอมนะคะเนี่ยดอกนี่หอมมันก็จะมีอยู่สองสีน่าจะใช่สองหรือสามสีนะคะยอดแล้วก็ดีค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆดูสิเนาะมาไม่เสียเที่ยวนี่ถ้าลมพัดมาตรงนี้จะหอมนะคะเนี่ยแม่ยาก็มาเดินเป็นเพื่อนตอนเช้าก่อนจะกลับอุ๊บสงสัยเขามีหมาก่อนจะกลับบุลล็อกนะคะเดี๋ยวจะไปโชว์ดอกไม้อื่นด้วยค่ะแต่อันนี้เป็นดอกเล็กนะคล้ายๆแบบแคระเนาะมาคาโดเรียมแคระอาจจะเรียกชื่อไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่เนี่ยสวยมากเลยอ่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆวันนี้เก็บแต่วิวสวยๆดอกไม้สวยๆนะคะมาให้ดูก่อนจะขับรถกลับตัวจังหวัดที่ยายแจ๋วอยู่นะคะรักนะคะเพื่อนๆก็เลยหาอะไรที่สวยๆงามๆมาฝากเนาะไปต่อค่ะไปต่อไม่อยากทำเร็วสวยไหมครับเพื่อนสวยไหมอยากจะให้เห็นชัดๆอยู่นะสวยมากๆเลยอาจจะเบาหน่อยเพราะว่าไปแอบจอบคันรั่วชาวบ้านเขาที่นี่เขาจะมีอย่างนี้นะคะสวนเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะดูสิดอกไม้โอ้ยเรื่องการดอกไม้ผักอะไรนี่ดูเท่าไหร่ไม่เคยอิ่มต้นไม้เลยเนาะอันนี้ก็ต้นเล็กนะคะเนี่ยมีแบบชนิดเล็กมีแบบชนิดใหญ่นะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนสวยไหมนะคะเดี๋ยวแจ๋วถ่ายมาให้เพื่อนๆชมค่ะดูสิคะขอให้รักและอยู่ด้วยกันนานๆนะคะเป็นกำลังใจให้ยายแจ๋วนานๆนะคะวันนี้แม่ย่าเป็นไกด์ค่ะเป็นไกด์พานำดูดอกไม้เนาะแต่ละชนิดในหมู่บ้านค่ะโอ้อีกแล้วอีกแล้วเยอะวายสเนิร์ดนะนี่ก็อีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนดอกไม้ที่แรกคิดว่าเป็นต้นไม้ยืนต้นตายแล้วก็มีดอกไม้ริปลิวเนาะคล้ายแบบนุ่นอะแต่พอมาดูใกล้ๆเป็นดอกไม้ค่ะดูสิไม่มีใบนะคะมีแต่ดอกเนี่ยมีแต่ดอกค่ะเพื่อนสวยอะมาครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวค่ะสวยดูดิเนี่ยเห็นไหมคะสวยไหมสวยมากเลยดูสิหอมไหมอ่ะโอ้เหม็นค่ะไม่หอมกลิ่นเหม็นอ่ะเนี่ยสวยมากดูสิคะอยากให้เพื่อนๆได้มาเดินชมเหมือนกันจังเลยค่ะได้บรรยากาศดีมากๆเลยดูสิเห็นอีกแล้วเพื่อนๆอันนี้ต้นติดนะคะก็ถ่ายได้ง่ายหน่อยเมียวเมียวเมียวดูสิครับเพื่อนดอกเต็มเลยอ่ะนี่ดอกแดงนะคะดอกแดงแล้วสวยมากดู
ตรงนั้นก็คือน้องเหมียวน้องเหมียวนั่งเห็นไหมคะน้องเหมียวแอบดูเสียงอาจจะเบาหน่อยนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าอยู่ติดคันรั้วเขาเนี่ยสวยมากเลยค่ะสวยสวยออกแดงแดงสวยเนาะชอบชอบมากๆเห็นไหมคะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนใน YouTube นะคะทั้งนอกทั้งในเนาะฝากทุกคนแหละค่ะบ้านสไตล์ดีซีนเนาะฝั่งนี้ดูสินี่ก็สวยเห็นอะไรสวยสวยไหมคะเพื่อนเห็นอะไรสวยถ่ายออกหมดอะถ่ายให้ดูหมดแล้วค่ะสวยมากเนาะแม่บอกว่าชั้นบนสุดถ่ายแม่สักหน่อยชั้นบนสุดนะคะก็เหรออันนี้นะคะสไตล์บ้านเมืองเขาจะเป็นแบบนี้นะคะไกลหน่อยเนาะเนี่ยชอบมากเลยแบบว่าบ้านเมืองเขานะคะเอ้าทำไมมันมืดแต่สิตุ้งคืออย่าต่อในเก๊กันเรียกนี่นะคะบ้านเมืองเขาส่วนมากสไตล์บ้านเก่านะคะก็จะมีแบบวาดการวาดผนังเนาะเขาจะมีวาดไว้แทบทุกบ้านนะคะสวยสไตล์ใครสไตล์มันสวยมากเลยค่ะชอบอ่ะบอกตรงๆว่าชอบอยากจะไปดัดแปลงตอนอยู่บ้านเมืองไทยเนาะจะดัดแปลงเหมือนกันค่ะคุยแม่ย่าหยอกเล่นตลกตลกเดินไปทำวิดีโอเนาะเดินไปถ่ายหมดแล้วก็เดินกลับมาบ้านแม่ย่าบอกแล้วของแม่ย่าทำหรือยังว่างั้นของแม่ย่าทำแล้วหรือยังเนี่ยถ่ายวิดีโอแล้วหรือยังนี่นะคะตอนนี้แม่ย่าก็เนาะผักอะไรนี่แม่ย่าก็ไม่ได้ปลูกแล้วแต่มันก็ยังไม่เข้าหน้าร้อนเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าจะเริ่มแล้วล่ะเนาะพวกต้นไม้เนี่ยปลูกได้แล้วเพราะว่าเขาทนนะคะนี่แม่ย่าบอกแล้วต้นไม้ของแม่ย่าเนี่ยถ่ายลงไปแล้วหรือยังโอ้น่ารักน่ารักเหลือเกินครั้งนี้มาไม่ใช่ว่าลูกสะใภ้จะช่วยแม่ย่านะแม่ย่ากับสามีช่วยลูกสะใภ้แทนถ้าพ่ออยู่พ่อก็จะออกมาตัดแต่งพ่อเป็นคนชอบทำสวนนะคะชอบทำปลูกชอบปลูกผักชอบเนี่ยเป็นงานอดิเรกของแกเลยแหละพูดง่ายๆเนาะถ้าแกอยู่ที่ไหนแล้วแกไม่ได้ทำอย่างเงี้ยแกอยู่ไม่ได้หรอกพ่อของสามีนะคะบ้าทำสวนเหมือนกันลูกสะใภ้เลยค่ะนี่กุหลาบก็เริ่มแทงยอดออกมาแล้วเห็นไหมคะนี่เป็นกุหลาบใหญ่นะคะนี่เนี่ยถ้าพ่ออยู่พ่อจะดูแลดีดีแต่พอดีแม่ก็ดูแลให้เนาะถึงพ่อจะไปแล้วก็สวยไหมคะชอบย่าแจ๋วชอบมากๆค่ะชอบคนสไตล์ที่นี่ส่วนมากถ้าคนไม่มีสวนนะคะเขาก็จะปลูกดอกไม้หรือจะปลูกผักทำสวนเล็กๆนะคะพอกินเนาะเขาไม่ทำเกินตัวพูดง่ายๆเพราะว่ามีเยอะไปเขาก็ต้องเหนื่อยมันไม่คุ้มหรอกแต่ถ้าทำไปแบบทำเพื่อให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็พอได้กินช่วงเข้าหน้าหนาวนะคะก็พอแล้วก็มีความสุขแล้วอย่างเงี้ยเนาะนี่ก็เห็นไหมคะคนแถบนี้เขาจะหน้าต่างนี่เขาจะเอาดอกไม้กระถางดอกไม้นะคะมาวางไว้เนี่ยบางบ้านนะแต่งสวยเชียวค่ะบ้านเก่านะคะแต่งสวยกระถางดอกไม้เนี่ยก็คล้ายๆแบบประดับบ้านนะเนาะรอบบ้านสวยค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆจ๋าคลิปนี้ยายแจ๋วก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเลยนะคะ
ยังไงก็ฝากช่วยเป็นกำลังใจให้วิมลบ้านสวนด้วยนะคะคิดว่าเราทำวิดีโอโทษครับเพื่อนๆอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เห็นชัดไหมคะเห็นชัดไหมคะสวยมากเลยดูดิจะค่อยๆเนาะสวยสวยสวยมากๆอ่ะGracias.